2คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นหลังชนาธิปคว้ารางวัล11ผู้เล่นยอดเยี่ยมเจลีกฤดูกาล2018ได้คอมเมนต์เหล่านี้นะครับผมเอามาจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาตินะครับอย่าลืมกดเข้าไปอ่านดูนะครับมีอะไรน่าสนใจมากมายกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ต้องบ่นอะไรมากมายแล้วนะครับไปฟังความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับสะพานเชื่อมระหว่างไทยและญี่ปุ่นเขาคือฮีโร่ของไทยอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมานะครับขอแสดงความยินดีด้วยฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับการพัฒนาเจลีกต่อไปในอนาคตการพัฒนาร่วมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันคิดว่ามันดีสำหรับทั้งสองฝ่ายคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคิดว่ารางวัลนี้คู่ควรกับเขาแล้วเขาพาทีมซัปโปโรได้อันดับ4ในลีกได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เชียร์ทีมใดเป็นพิเศษแต่ชนาธิปเป็นผู้เล่นที่ดีนะอากาศที่นี่แตกต่างจากประเทศไทยมากพอมันหนาวมากตลอดทั้งปีการได้มีส่วนร่วมกับทีมซัปโปโรเป็นเวลา1ปีถือว่ามีความหมายฉันหวังว่าเขาจะก้าวกระโดดไปอีกขั้นในปีหน้าภายใต้การคุมทีมของมิชาโชคดีนะชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาครับฮีโร่ของไทยฉันอยากให้คุณเล่นในเจลีกนานๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับถือเป็นตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จมีแนวโน้มว่าต่อไปผู้เล่นเยาวชนก็จะพยายามอย่างเต็มที่กับเป้าหมายที่จะมาค้าแข่งในลีกญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปนะครับหากให้นึกถึงทีมที่จะเชียร์อีกทีมนอกจากทีมชาติญี่ปุ่นแล้วฉันขอเชียร์ทีมชาติไทยด้วยเริ่มมาคิดอย่างท่องแท้ในปี2018นี้แหละไซโก้คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมไปดูสดที่สนามในฤดูกาลนี้เขาตัวเล็กมากๆพอที่จะลวงสายตาได้ว่าเอาผู้เล่นมอต้นหรือมอปลายมาลงในสนามด้วยแต่เขามีฝีเท้าที่ดีมากเลยฉันคิดว่าเขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เล่นยอดเยี่ยมมากมายขอให้คุณโชคดีนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขามาจากดินแดนที่ห่างไกลมั่นใจว่าเขาไม่ลืมที่จะขอบคุณบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเขาเขาคือนักฟุตบอลสุดยอดของประเทศได้ฉันหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ในปีหน้าคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะฉันคิดว่าหลายคนต้องการตัวเขาไปเป็นธรรมดาคอมเมนต์ต่อไปนะครับตอนแรกฉันกังวลว่าจะสามารถเล่นในเจลีกได้จริงๆหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเขาคือผู้เล่นยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปครับบุคลิกภาพที่โดดเด่นของชนาธิปคู่ควรกับรางวัลนี้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นแฟนของซัปโปโรนะแต่เขาคือผู้เล่นที่เป็นที่รักของแฟนทีมอื่นด้วยเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับในบรรดาประเทศพันธมิตรประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีพลังมากที่สุดรองลงมาคือกาตาร์มีความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างชนาธิปมาเล่นในเจลีกอีกมากซึ่งต่อไปอาจจะเป็นเวียดนามส่วนกาตาร์มีแนวโน้มไปค้าแข่งในยุโรปคอมเมนต์ต่อไปนะครับประเทศไทยจะมีความกังวลน้อยลงในรอบคัดเลือกของทวีปเอเชียถ้าสมยศยังอยู่ผมก็ยังกังวลนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับมองดูชนาธิปของไทยเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในเจลีกนี่จะทำให้ทั้งสองประเทศเติบโตไปด้วยกันและจะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากหากมันจะกลายเป็นเส้นทางสู่ยุโรปคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะพูดว่าการได้อันดับที่4ของทีมซัปโปโรเป็นเพราะความสำเร็จของชนาธิปคอมเมนต์ต่อมานะครับถึงเขาจะตัวเล็กแต่ก็เป็นผู้เล่นที่ดีแถมยังนิสัยดีด้วยฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเป็นที่รักคอมเมนต์ต่อมาครับโชคดีนะชนาธิปเขาช่างน่ารักจุงเบยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอยากให้ชนาธิปมุ่งหน้าไปที่ยุโรปคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าคากาวะแต่พลังยิงเหนือกว่าคอมเมนต์ต่อไปครับ
ฟุตบอลมันไม่ใช่สำหรับตัวสูงเท่านั้นเขาคือต้นแบบที่เป็นความหวังให้กับผู้เล่นรูปร่างเล็กคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเป็นสัญลักษณ์ของซัปโปโรความภูมิใจของซัปโปโรความหวังของซัปโปโรคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีกับคุณด้วยคุณไม่ใช่เมสซี่คุณคือชนาธิปขอให้มั่นใจตัวเองใครบอกว่าคุณคือเมสซี่ไทยถือว่าหยาบคายมากสงสัยสำนักข่าวในประเทศไทยนี่น่าจะแบบหยาบคายมากๆเลยนะฮะอะไรก็เมสซี่เจเมสซี่เจเขาคือชนาธิปเข้าใจไหมเวนคอมเมนต์ต่อไปครับชนาธิปเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่เขาได้รางวัล11ผู้เล่นยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนและทะเยอทะยานสำหรับคู่ต่อสู้ในฤดูกาลหน้าเขาจะน่ากลัวกว่านี้อีกแน่ฉันเฝ้ารอชมเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยนะชนาธิปกับตำแหน่ง11ผู้เล่นยอดเยี่ยมไม่มีใครคัดค้านในเรื่องนี้ฉันเฝ้ารอคอยชมในฤดูกาลหน้านะคอมเมนต์ต่อมานะครับชนาธิปใส่ชุดทักซิโดแล้วดูเหมาะกับเขาดีนะคอมเมนต์ต่อมาครับบุคลิกภาพก็ดีด้วยเขาคือสมบัติของไทยและซัปโปโรคอมเมนต์ต่อมานะครับผู้เล่นตัวเล็กอย่างชนาธิปผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเขาเล่นอย่างมีชีวิตชีวาและมีมิติคอมเมนต์ต่อไปครับแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลเท่าไหร่แต่ฉันก็ยังรู้จักชนาธิปเลยและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับเป็นไปได้คอมบอลให้มากที่สุดฉันชื่นชมความฟิตของร่างกายเทคนิคและความทุ่มเทจนครบ90นาทีของเขาก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นนะครับหลังชนาธิปคว้ารางวัล11ผู้เล่นยอดเยี่ยมเจลีกฤดูกาล2018ได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับคลิปก่อนก็ขอแสดงความยินดีแล้วคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกนะครับแต่ผมเบื่อตรงเนี้ยเวลานักข่าวเอาไปทำข่าวทำไมต้องเรียกเมสซี่เจเขาคือชนาธิปแล้วเขาก็เคยพูดแล้วด้วยมันเป็นการที่ไม่ให้เกียรติเขาจริงๆเลยนะครับแบบเฮ้ยอาจจะการเล่นมันก็ขายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเป็นเขาอยากเป็นตัวเขาครับนะพูดแล้วขึ้นก็อยากให้เปลี่ยนให้รู้ให้เรียกชนาธิปนะฮะไม่ได้เรียกว่าเมสซี่เจเนาะเออสมัยก่อนอาจจะเรียกได้แต่สมัยนี้เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วนะครับนะเออวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ